คราวนี้ความโชคดีคือแบบนี้ครับการทำเกรด A star ให้ได้ทุกตัวการทำคะแนนให้ได้ดีๆนะครับการทำให้ได้ 95% หรือ 100% ขึ้นไปเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้สำหรับทุกคนนะครับอย่างวิธีแรกที่เราแนะนำเลยคือเราต้องใช้กลยุทธ์ในการเรียนเนาะอย่าง strategy เนี่ยอย่างเรื่องของ IGCSE นะครับเราจะรู้ว่าตอนจบ Year 11เนี่ยเราต้องสอบ IGCSE ตั้งเป็น10 11ตัวนะแต่ถ้ามันต้องสอบมากขนาดนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าไหมถ้าเราเอาบางตัวมาสอบได้ตั้งแต่ Year 10หรือเอาบางตัวมา Early Exam ได้ตั้งแต่ต้น Year 11นะครับแทนที่จะสอบทีเดียว11ตัวสอบถอนไปสัก2ตัว3ตัวหรือ5ตัวอะไรประมาณเนี้ยเราก็มีโอกาสเก็บ A star ได้มากขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยปกติเนี่ยการวางแผน early exam เนี่ยเราจะใช้ carry test เข้ามาเป็นตัวช่วยเพื่อวิเคราะห์ว่าวิชาไหนที่เราถนัดที่สุดที่เราน่าจะทำ early ได้ดีที่สุดนะครับงั้นใครที่ทำ carry test แล้วนะครับหรือยังไม่ได้ทำก็แล้วแต่เนี่ยเรามีเรื่องของ planning early exam ที่สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้ก็ลองเข้ามาพูดคุยกับทีมงานดูนะครับนะเคล็ดลับคะแนนดีอย่างแรกคือ strategy อย่างที่สองเนี่ยคือ self assessment self assessment เนี่ยขัดมากครับ self assessment หมายถึงการประเมินตัวเองนะครับการประเมินตัวเองเช่นอย่างทุกครั้งที่เราทำสอบในโรงเรียนนะครับสอบม็อกสอบควิซสอบ end of topic end of term เนี่ยพอสอบเสร็จปุ๊บนะสมมติว่าสมมติคะแนนเต็ม100แล้วเราได้80ปกติเนี่ยถ้าครูเบียร์ครูปอสอบแล้วได้80เต็ม100นี่ดีใจไหมครับดีใจค่ะดีใจแล้วนะ80เต็ม100เนี่ยแล้ว80เต็ม100ดีใจนะครับ90เต็ม100ยิ่งดีใจเลยครูปอจะบอกงี้ว่าดีใจเนี่ยไม่ผิดนะหรือเสียใจก็ไม่ผิดอย่างแบบได้40เต็ม100เสียใจเนี่ยเสียใจก็ไม่ผิดดีใจก็ไม่ผิดนะครับแต่มันจะผิดถ้าเราไม่เอามาวิเคราะห์ต่อว่าแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอย่างเวลาเราได้80เต็ม100อ่ะ80คือสิ่งที่เราได้ละแต่เราควรจะไปดูนะว่าไอ้20ที่เรายังไม่ได้เนี่ยคืออะไรนะครับเราควรไปหาแล้วว่าเรายังขาดสกิลอะไรบ้างทำไมเราถึงใช้คำว่าขาดสกิลครับเพราะว่าปกติเนี่ยพวกการออกข้อสอบ IGCSE A level หรือแม้กระทั่ง IB เนี่ยเขาจะไปลิสต์มาก่อนว่าสกิลที่เด็กต้องมีในวัยนี้คืออะไรบ้างแล้วข้อสอบเนี่ยจะออกตามสกิลนั้นๆคราวนี้เวลาเราทำบางข้อไม่ได้ทำบางประเด็นไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมาจากการที่เราขาดสกิลนั้นๆจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะพยายามทำซ้ำอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะยังทำไม่ได้อยู่ดีถ้าเราไม่ได้พัฒนาสกิลให้มันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อสอบออกมาเนี่ยจุดที่เราไม่ได้คะแนนเนี่ยเราต้องวิเคราะห์แล้วว่าเรามี lack of skill อะไรเราขาด skill อะไรนะครับหรือว่าเรา lack of revision เราขาดการทบทวนไหมหรือเรา lack of understanding เราขาดความเข้าใจไหมหรือเรา lack of technique จริงๆเราทำได้หมดแล้วแต่เทคนิคเราไม่ดีหรือเปล่านะครับมีมากมายที่เราต้องสำรวจตัวเองว่าเราขาดอะไรแล้วถ้าเกิดเราได้80เต็ม100แล้ว20ตรงนั้นเราสำรวจตัวเองแล้วเราเจอแล้วว่ามันขาดอะไรเนี่ยแล้วปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตรงนั้นเนี่ยยังไงครั้งหน้าเราก็ทำได้ดีขึ้นนะครับนี่เขาเรียกว่า self assessment ซึ่ง self assessment เนี่ยถ้าทำเองได้เนี่ยเราจะเป็นสุดยอดคนเลยเรียนระดับไหนเลเวลไหนแล้วก็จะเรียนได้นะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้ามันค่อนข้างซับซ้อนนะครับมากเกินไปที่เราจะวิเคราะห์ได้ละเอียดขนาดนั้นเนี่ยมีบางโรงเรียนที่เขามีซิสเต็มตรงนี้เข้ามาช่วยเด็กเลยนะครับอย่างเช่น Oxford International College หรือ OIC นะครับเป็นโรงเรียนที่เขามีให้เด็กสอบทุกวันเสาร์นะการสอบทุกวันเสาร์เนี่ยเพื่อที่จะแบบเอาไว้วัดครับว่าเมื่อสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราขาดสกิลอะไรแล้วเราต้องพัฒนาตรงไหนร่วมกันนะครับจริงๆไอเดียของ OIC ดีมากเลยนะครับอย่างเวลาเราเรียนอะไรสักอย่างนึงเนี่ยปกติเนี่ยนะครับเราต้องมีการทบทวนแล้วถ้าเกิดเรามีการทบทวนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยผ่านไป1อาทิตย์หลังเรียนแล้วได้มีการทบทวนเนี่ยความทรงจำนั้นจะอยู่กับเราได้นานขึ้นเรียนไปแล้ว1อาทิตย์แล้วมีการสอบนี่คือ strategy ที่ OIC เขาใช้ซึ่งไม่ใช่แค่ทำให้เราจำได้ดีขึ้นนะแต่ยังช่วยวิเคราะห์ได้ว่าเราขาดสกิลอะไรขาดการทบทวนอะไรหรือว่าขาดความเข้าใจอะไรหรือว่าขาดเทคนิคตรงไหนไหมนะครับงั้นถ้าทำได้ตัวเองได้คือสุดยอดแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้โรงเรียนช่วยเนี่ยมีโรงเรียนดีๆแบบเนี้ยที่คอยช่วยเรื่องนี้เราได้อยู่นะครับนี่คือเคล็ดลับครับที่เราจะสงสัยว่าทำไมเด็กบางคนเนี่ย IGCSE A star เป็น10ตัวทำไม AS level ออกมาเนี่ยเกือบ100เต็ม100หรือไม่ก็100เต็ม100ทุกตัวทำไม A level ได้3 4 A star เพราะเขาใช้เทคนิคเหล่านี้ครับเขามี strategy เขา self assessment และที่สำคัญที่สุดคือเขาอยู่ในโรงเรียนที่ดีที่ช่วยเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากได้คะแนนดีๆแล้วสามารถเข้าท็อปยูนีได้เนี่ยนี่คือวิธีที่เราจะใช้กันนะครับนะครับสุดท้ายนะกลับมาที่แผนนี้เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าตัวแผนในการเข้าท็อปยูนิตี้เนี่ยคืออะไรนะครับสามารถเซฟเก็บไว้เอาไปใช้ได้นะครับหรือใครมาดูตรงนี้เนี่ยเรามีเปิดให้ดูย้อนหลังได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปดูทบทวนได้นะครับว่าแต่ละอันแต่ละสีแต่ละไอเทมเนี่ยแปลว่าอะไรกันบ้างแต่เดินตามแผนนี้เนี่ยเข้าท็อปยูนิตได้แน่นอนครับก็ใครมีความสงสัยเกี่ยวกับแผนนี้หรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ย
นัดเข้ามาคุยกับทีมคอนซัลท์ทีมงานของเราได้เลยนะครับเราจะได้มาวางแผนที่เป็น personalized pathway ของแต่ละคนกันเพื่อเราไปสู่ top university และได้ทำในสิ่งที่เรามีความสุขภาคภูมิใจแล้วก็สามารถร่ำรวยจากตรงนั้นได้จริงๆนะครับผมคราวนี้สุดท้ายนะครับก่อนจะปิดกันวันนี้เนี่ยตกลงคุยกันมาตั้งนานเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยความสุขคืออะไรนะครับครูเบียร์กับครูปอคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมครับที่ชีวิตเราตลอด24ชั่วโมง7วัน12เดือนหรือกี่ปีก็ตามเนี่ยเราจะไม่มีความทุกข์เลยเป็นไปไม่ได้ค่ะเป็นไปไม่ได้ครูปอก็คิดว่างั้นถูกไหมครับใช่ค่ะเออนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเราเจอชีวิตที่มีความสุขแล้วเนี่ยเราจะไม่มีความทุกข์อีกเลยทั้งชีวิตเฮ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ฝืนธรรมชาติแต่อย่างที่เราควรจะคิดเนี่ยคือแล้วเราจะอยู่กับชีวิตของเราเนี่ยยังไงเนี่ยมากกว่าครับอย่างเมื่อตอนต้นปีเนี่ยเราไปคุยกับเด็กศิษย์เก่าเรานะครับที่ตอนนี้ไปเรียนที่เคมบริดจ์เนี่ยนะครับซึ่งเขาดูแฮปปี้และมีความสุขกับการเรียนมากเลยเนี่ยแต่เราก็ถามเขานะครับว่าที่มาเรียนเนี่ยเรามีความทุกข์บ้างมั้ยบอกมีบางครั้งเนี่ยเรียนหนักมากๆเนี่ยมันก็มีความทุกข์เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยหนึ่งคือเขาทำสิ่งที่เขารักเขาชอบคณะที่เขาเลือกสาขาที่เขาเรียนเนี่ยเขาชอบมากเขาสนุกมากเขามันมากบางทีมันก็ท้อนะแต่พอคิดว่าเฮ้ยถ้าทำได้แล้วมันจะแบบฟินยังไงจะอินยังไงจะแบบฟูลฟิลยังไงเนี่ยมันทำให้เขาเลือกที่จะไปต่อและสุดท้ายเขาก็มีความสุขกับมันอยู่ดีสองคือมันก็มีอย่างอื่นมากมายครับที่ช่วยทำให้เราผ่อนคลายจากความเครียดชั่วคราวได้เช่นน้องคนนี้เขาเล่นดนตรีนะพอเขาเล่นดนตรีเนี่ยบางทีเขาเครียดมากๆเขาก็ไปเล่นดนตรีไปตั้งแบนด์กับเพื่อนแล้วก็กลับมาตั้งใจเรียนต่ออะไรเงี้ยมันก็สามารถทำให้ชีวิตกลับมาปกติสุขได้แต่ที่สำคัญที่สุดคือข้อที่3ครับเขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงแล้วมันก็มีสุขมีทุกข์นะสุขตลอดไม่มีทุกข์ตลอดไปก็ไม่มีเหมือนกันตอนนี้สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แต่พอทุกข์แล้วอีกสักพักนึงมันก็สุขเหมือนเดิมแหละเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราแค่มีความเข้าใจในธรรมชาติตรงนี้ครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตไปอย่างเข้าใจเนี่ยอันนั้นคือเขาบอกว่านั่นคือชีวิตที่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจกับมันก็เพียงพอแล้วนะครับความรู้เรื่องนี้ครับบางครั้งเนี่ยเราจะเรียกมันว่า self knowledge self knowledge เนี่ยหมายถึงความเข้าใจเรื่องของตัวเองนะว่าอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็แค่เรื่องชั่วคราวไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นกับเราก็เป็นชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดกับเราก็เป็นชั่วคราวความคิดความเครียดความกังวลความวิตกความตื่นเต้นความอะไรต่างๆพวกนี้เป็นของชั่วคราวหมดเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงเลยนะสุดท้ายมันก็จะผ่านไปเหมือนสายลมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจประเด็นตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมันเป็นแทนที่เราจะเรียกว่าเป็นความสุข 100% เนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นความปกติสุขแล้วกันก็คือมีความสุขไปตามปกติอย่างที่มันควรจะเป็นนะครับงั้นโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าลูกๆของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้เลือกเรียนในสิ่งที่เก่งแล้วที่รักแล้วที่ชอบแล้วนะครับได้ทำในสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วแล้วก็ร่ำรวยจากมันได้ด้วยเนี่ยโดยเบสเนี่ยเราตื่นขึ้นมาทุกวันเราแฮปปี้เรามีความสุขละแต่ถ้าเพิ่มความเข้าใจตรงนี้เข้าไปว่าเออชีวิตเราเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงนะมันก็ไม่แน่นอนนะแต่สุดท้ายทุกอย่างก็จะผ่านไปเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงแล้วก็สีเขียวกับชีวิตมากขึ้นนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้แล้วก็เอาไว้สอนลูกๆนะครับผมนะสุดท้ายเนี่ยอยากให้เชื่อว่าชีวิตเราออกแบบได้นะครับออกแบบได้ตั้งแต่ว่าเลือกทำในสิ่งที่ชอบได้เลือกทำในสิ่งที่เราเก่งได้เลือกทำในสิ่งที่เราภาคภูมิใจได้เลือกทำในสิ่งที่เราสามารถร่ำรวยแล้วก็หาเงินหาทองจากมันได้ด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นที่ต้องเลือกนะครับเราสามารถมีทั้ง4อย่างนี้ได้พร้อมๆกันเลยนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่อายุ13ก่อนขึ้นเยียร์9เนี่ยให้ Carry Test เป็นตัวช่วยในการออกแบบชีวิตของเราตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นไปได้เลยนะครับผมสุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะมีชีวิตที่ทั้งสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์กับทั้งตัวเองแล้วก็คนอื่นได้อย่างแน่นอนนะครับและนั่นน่าจะเป็นคำตอบของหัวข้อในวันนี้ว่าเราจะเรียนที่ไหนเรียนหลักสูตรอะไรเรียนอย่างไรดีเราถึงลูกของเราเนี่ยถึงจะมีความสุขนะครับผมนะก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังแล้วก็ขอบคุณทั้งครูเบียร์ครูปอนะครับที่มาช่วยดำเนินรายการในวันนี้นะครับก็ครูเบียร์ครูปอมีคำถามหรือมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่เราจะจบกันไปในวันนี้อยากจะบอกว่าวิดีโอวันนี้สุดยอดมากค่ะถ้าผู้ปกครองน้องๆหรือได้ทุกคนได้ดูนะคะมันเป็นคำตอบที่ครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่การวางแผนตั้งแต่เยอะ9ก่อนเยอะ9เนี่ยค่ะดูมาจนถึงเยอะ10เยอะ11เยอะ12เยอะ13จนถึงเข้ามหาลัยอันนี้คือเป็น strategy ที่ครูปองให้ได้แบบคุ้มค่ามากๆค่ะถ้ามีใครสนใจมีคำถามอะไรอย่างที่ครูปองแจ้งไปเลยก็คือสามารถ
ติดต่อทางศูนย์ครูตู่ได้ศูนย์ครูตู่หรือทางเอเปียสไทยเนี่ยค่ะเราสามารถช่วยผู้ปกครองและก็น้องๆได้ด้วยค่ะเรามีทุกอย่างที่จะสามารถช่วยได้แค่ติดต่อเรามาได้เลยค่ะปอมมีอะไรเสริมไหมคะครูปองก็พิธีกรหน้าใหม่พอดีว่าหลังจากคือสำหรับพ่อๆแม่ๆที่ได้มาดูย้อนหลังนะคะอยากจะบอกว่าวิดีโอเนี้ยค่ะเป็นความรู้ที่ครอบจักรวาลมากว่าเรียนอะไรเรียนหลักสูตรอะไรแล้วเรียนอะไรทำให้ลูกได้มีความสุขที่แท้จริงนะคะได้ครับก็ขอบคุณทั้งครูเบียร์ครูปอมากนะครับยังไงอย่างที่ครูเบียร์ครูปอเกริ่นไว้นะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือน้องๆคนไหนได้ฟังแล้วนะครับมีเรื่องอยากจะพูดคุยกับพวกเรานะครับทีมงานของเราเพิ่มเติมเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาที่ครูตู่หรือ APS ไทยนะครับได้ทั้ง2สาขาแล้วก็ตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเราต่างๆได้เลยนะครับก็สำหรับรายการวันอังคารของเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหัวข้อคราวหน้าเป็นยังไงต่อไปก็คอยติดตามรับชมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับผม